จรขโมยลอตเตอรี่ขอผ่อนคืนแม่ค้า159ปีใครเห็นไม่ต้องฮือฮาเลยครับว่าอย่างนี้ก็มีด้วยหรือที่แม่ค้าช้ำใจเจอโดนโกงลอตเตอรี่เกือบล้านก่อนมาขอผ่อนคืนด้วยกรอบระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่แค่159ปีเท่านั้นเองวันที่10พฤศจิกายน2564เกิดสถานการณ์พ่อค้าแม่ค้าจนไปถึงคนพิการได้มารวมตัวกันนับ20กว่าคนเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.จังหวัดเชียงใหม่หลังถูกกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตัวว่าเป็นนายหน้าขายหวยหลอกเชิดเงินไปจนได้รับความเสียหายรวมแล้วกว่า4ล้านบาทสอบถามผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าว่าได้ติดต่อซื้อลอตเตอรี่กับนางคิดซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่มาปีกว่าแล้วรับซื้อมาใบละ 85-86 บาทโดยแต่ละงวดต้องโอนเงินเข้าบัญชีสามีของนางคิดเพื่อเป็นการจองล่วงหน้าก่อนจะนัดหมายส่งมอบรับลอตเตอรี่กันซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาอะไรจนมาถึงวันที่17ตุลาคม2564นางคิดได้แจ้งแก่สมาชิกทุกคนให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองโดยตรงหลังจากนั้นผู้เสียหายจึงสั่งลอตเตอรี่จากนางคิดงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564จำนวน22กล่องรวมกว่า 11,000 ใบคิดเป็นเงินทั้งหมด 954,000 บาทแต่หลังจากโอนเงินเสร็จสิ้นนางคิดนัดไปรับลอตเตอรี่ในวันที่20ตุลาคม2564แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันนัดตนและสมาชิกกว่า20คนก็ไม่ได้รับลอตเตอรี่จากนางคิดรวมมูลค่าความเสียหาย 4,215,000 บาทพอสอบถามไปยังสามีของนางคิดก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องไม่มีส่วนรู้เห็นกับการซื้อขายลอตเตอรี่ในงวดนี้และพอได้คุยกับนางคิดเจ้าตัวก็อ้างว่าโอนเงินให้ยี่ปั๊วหมดแล้วแต่ยังไม่ได้ลอตเตอรี่มาผู้เสียหายจึงถามต่อไปยังยี่ปั๊วก็บอกว่าไม่ได้เงินกระทั่งสุดท้ายที่ตนคุยกับนางคิดเจ้าตัวบอกว่ายินดีชดใช้คืนให้โดยขอผ่อนเดือนละ500บาทแต่เมื่อนำมาคิดรวมกับยอดเงินที่ตนเสียไป 900,000 กว่าบาทแล้วนั่นหมายความว่านางคิดจะต้องผ่อนชดใช้ให้ตนถึง159ปีกว่าจะครบจำนวนตนจึงคิดได้ว่าอย่างนี้คงไม่ได้เงินคืนแล้วจึงรวมกลุ่มผู้เสียหายมาแจ้งความดำเนินคดีกับนางคิดและความคืบหน้าล่าสุดสำหรับเรื่องนี้ทางพลตำรวจตีธวัชชัยพงวิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เผยว่าคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.แม่ปิ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นหนึ่งในโรงพักที่ได้รับแจ้งความและได้ดำเนินคดีกับนางคิดแล้วส่วนเรื่องที่ผู้เสียหายแจ้งความไว้อีกหลายโรงพักนั้นจะดำเนินการตั้งคณะทำงานรวบรวมคดีเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ